นี่ครับก็พามาชมกันนะครับตอนนี้พอดีเอารถมาเปลี่ยนกลองนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะครับก็เดี๋ยวรอทีมช่างเขาทำการเปลี่ยนกลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปวัดฟีลลิ่งกันว่าหลังจากเปลี่ยนกลองแล้วนะครับจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนเดี๋ยวเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตั้งวาล์วต่างๆนะเพราะตอนนี้ 24,000 โลแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันแล้วกันว่าจะเป็นยังไงนะครับครับก็เดี๋ยวพามาดูตัว 500X ตัวใหม่นะครับก็มาใหม่สดๆร้อนๆนะเปลี่ยนชิวหน้าใหม่ให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีประกับแบบเดินแสงนะครับตรงนี้สวยงามนะครับแล้วก็มีตัดแข้งเครื่องใหม่นะมีตัวกันแข้งนะครับแล้วก็ตัวแล็กท้ายใหม่นะครับก็แน่นหนากว่าเดิมสวยงามกว่าเดิมนะครับอันนี้เป็นสีใหม่ออกเป็นสีน้ำเงินเข้มๆนะครับแล้วก็มีสีดำเดิมแล้วก็สีขาวพร้อมลายกราฟิกใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับตัว 502X นะครับอันนี้ซอนเตสนะครับสวยงามนะครับแต่เป็นสูบเดียวนะนี้ตัวเนเก็ตกับตัวโทริงนะครับชิวหน้าไฟฟ้าด้วยนะครับตัวนี้อันนี้ตัว250X นะครับก็เป็นตัวโทริงไซส์เล็กนะครับ1สูบ 250cc นะครับอันนี้ตัว 500X ตัวเก่านะครับสังเกตถ้าเป็นตัวเก่านะครับตรงแหลกตรงนี้จะไม่ค่อยสวยนะเป็นเหล็กท่อเนาะแล้วก็ไม่มีการแคลงนะเป็นแคลงเดิมนะครับประกับก็เป็นประกับธรรมดาไม่มีไฟนะแล้วก็ชิวหน้าจะสั้นๆตัวใหม่จะชิวสูงกว่าแล้วก็กว้างกว่านะครับอันนี้ก็ตัว 302S เรานะครับที่พาไปดูเมื่อกี้นะครับมีตัว 250 Leo Sino นะครับแล้วก็ Imperial นะครับก็เป็นตัวใหม่เลยนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปรอรถเราสวิตต่อนะครับไปเราพามาชม Imperial กันหน่อยนะครับก็มี2สีนะครับจุ๊บๆมีแฟงเครื่องสวยๆนะครับเดี๋ยวเรามีคลิปเทสดริฟท์ด้วยนะครับเทสต์ไรด์ด้วยนะครับไฟหน้าแล้วก็ฝั่งคอเกียร์นะครับนะครับก็ปั๊มเบรกตัวเดียวกับตัว300เลยนะครับอันนี้คือเซกเมนต์เครื่องนะครับนี่จุ๊บๆให้ดูนะครับตัวโชคหลังมีซับแทงอันกระจิ๋วดิ๋วด้วยนะครับตรงนี้ซับแทงนะครับปั๊มเบรกหลังก็ตัว300เลยนะครับนี่ก็บอกโชคเป็นเทเลสโคปิกธรรมดานะครับแล้วก็ประกับก็ใกล้เคียงกับตัว300เลยนะครับไปดูกันนะส่วนการเทสไวเดี๋ยวเราตัดไปชมคลิปกันนะครับนี่ตัวถังสีสวยนะครับเดี๋ยวเราไปเทสไรด์ตัวนี้กันเลยครับนะครับก็เดี๋ยวเราไปลองรถBentley Impreza กันนะครับก็พี่ที่เห็นด้านหน้านี้ก็เป็นพี่ที่โชว์รูมนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะอย่างที่บอกว่ามี109คันนะครับก็อันนี้เป็นตัวทรงรถนะสีถังเป็นสีเงินเนาะท่อเป็นท่อเดียวเลยนะครับเท่าที่เห็นมันจะเป็นไม่มีสลิปออนนะก็คือยิงยาวจากหัวเฮดไปยันนี่เลยนะครับด้านหลังจริงๆมันจะมีตัวเพลทนัมเบอร์เป็น109คันนะครับแต่ตัวคันนี้ไม่มีนะเบาะเป็นเบาะหนังนะครับก็ถือว่านุ่มใช้ได้นะครับแล้วก็ตัวดิสเบรกก็โอเคนะครับรูปทรงสวยดีนะครับก็เดี๋ยวเรามาสตาร์ทรถกันนะครับคอขึ้นค่อมแล้วก็ถือว่าแฮนเดิลลิ่งดีนะครับไม่ได้สูงหรืออะไรเกินไปนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยก็เสร็จไปเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยนะครับก็ถ้าดูเสียงเครื่องนะเสียงเครื่องก็ถือว่าทำออกมาได้สมูทดีนะครับแล้วก็การแฮนเดิลลิ่งอะไรก็โอเคคันเร่งติดมือแต่เบรกยังไม่ค่อยติดมือเท่าไหร่นะครับเนื่องจากมันเป็นรถใหม่นะรถขึ้น14โลเลยนะเบรกอาจยังไม่รันอินนะครับก็มีที่เขาให้มีตัวหน้าสูงได้นะก็ระยะทางสั้นนะครับก็ใครที่อยู่พัทยาหรือห่างมาแถวพัทยาสามารถมาลองได้นะครับก็เข้าไปที่ศูนย์เจนเนอรี่ซูเปอร์ไบค์นะครับก็จะมีรอยัลฟิลด้วยนะครับก็ลองได้มีอีเซซ่ามีรอยัลฟิลมีทีอาร์เคให้ลองนะครับก็
ลองวนสัก 2-3 รอบนะครับก็ดูฟีลลิ่งกันไปนะครับแต่โดยรวมแล้วก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับส่วนเรื่องปัญหาเครื่องยนต์นี่ก็ต้องรอดูอีกทีนะครับว่าทางเบนเนอรี่เขาจะแจ้งว่ายังไงกันบ้างนะครับว่าโอเคไหมหรือว่ายังไงนะครับหรือว่าผู้ใช้งานหลังจากซื้อไปแล้วเนี่ยมันมีฟีดแบ็กกับเครื่องยนต์ตัวนี้ยังไงนะเพราะเนื่องจากมันเป็นน่าจะเป็นเครื่องรถใหม่ของเบนเนอรี่เลยนะครับเป็น 400cc นะครับถูกเดียวลูกโตครับระบายล็อกระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับไม่ใช่หม้อน้ำนะครับก็โดยรวมเองโอเคนะหน้าปัดมีการบอกเกียร์มีวัดรอบมีความเร็วนะครับมีน้ำมันก็คือครบแล้วนะครับแล้วก็มีABS ให้ด้วยนะครับถ้าผมจำถ้าผมมองไม่ผิดนะครับน่าจะมี ABS ให้ด้วยถ้าไม่มีไงก็ขออภัยด้วยนะครับก็วนประมาณนี้นะครับก็ถ้าเข้าที่ดีเสียงเครื่องก็ประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งเข้าไปนะครับของเจ้า Benelli Impreza 400cc นะครับก็เดี๋ยวเรากลับไปดูต่อของตัว 302S กันนะครับไปเบรกกับไอ้นี่มันยังเหมือนย้วยๆหน่อยครับก็จะมาพูดถึงฟีลลิ่งการขับตัวเจ้า Imperial 400นะครับก็เมื่อกี้ได้เห็นกันแล้วนะว่าอัตราการเร่งต่างๆนะครับเบรกก็จริงๆเป็นการเทสระยะสั้นๆนะครับซึ่งไม่ได้ออกไปบนถนนใหญ่เท่าไหร่นะก็ยังอยู่ในพื้นที่ของศูนย์เบนเนอรี่อยู่นะครับก็จากการได้สัมผัสนะครับเท่าที่ผมคุยกับพี่ที่เป็นเซลล์นะครับเขาบอกว่ามันผลิตมาแค่109คันนะครับแล้วก็ตอนนี้ยังเหลืออยู่นะครับราคา 139,000 นะครับจะเท่ากับตัว TAT 300S ตัวเก่านั่นเองครับคันเร่งนะครับเอามาพูดถึงเป็นประเด็นแล้วกันนะครับก็คันเร่งนะครับผมว่าคันเร่งถือว่าติดมือพอใช้ได้นะครับแล้วก็อัตราการเร่งถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับเนื่องจากมันเป็นสูบเดียวลูกโตนะครับขนาด 400cc ใช่ไหมระบบเบรกนะครับผมว่ามันน่าจะเบรกดีกว่านี้แต่เนื่องด้วยมันเป็นรถใหม่นะคือมันเป็นรถที่เพิ่งขายนะครับแล้วก็ไอตัวที่เป็นรถเทสเนี่ยมันเพิ่งขับได้14โลเองนะครับตัวผ้าเบรกน่าจะยังไม่ได้รันแต่ผมคิดว่าจากเท่าที่ลองเนี่ยมันก็ถือว่าเอารถในมิดคลาส 400cc ตัวนี้อยู่นะครับการแฮนเดลลิ่งก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเรื่องด้วยแฮนด์มันสูงมาในระดับหนึ่งไม่ได้สูงมากนะไม่ได้สูงขนาดเป็นออกเป็นคลาสสิกทัวริงอะไรขนาดนั้นก็คือยังออกเป็นทรงคลาสสิกแต่ไม่ได้หมอบลงไปหรือยกขึ้นมามากเกินไปนะเท่าที่ลองเจ้าตัว Royal Enfield ตัว650เนี่ยที่เราเคยทำคลิปมาเนี่ยตัวนั้นจะแฮนด์จะเป็นแฮนด์บาร์เนี่ยจะต่ำลงไปตัวนี้จะยกขึ้นมาหน่อยก็คือถ้านั่งมันจะสบายมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับแฮนเดิลลิ่งดีคันเร่งถือว่าพอใช้ได้ติดมือนะครับตัวคันเร่งมีความกระชับนะครับในระดับหนึ่งการคือเวลาบิดก็คือทำออกมาได้ดีส่วนเกียร์เนี่ยมันเป็นปัญหาของเจ้าเบนเนอรี่มาตั้งแต่แรกก็คือเกียร์จะเข้ายากนะครับเกียร์แข็งแต่อย่างตัว300ที่ผมขับเนี่ยก็แข็งนะครับปัจจุบันก็ยังแข็งอยู่นะครับก็เซอร์วิสอยู่นะครับเซอร์วิส 24,000 โลนะครับก็ทำการล้างอะไรก็ว่าไปเดี๋ยวเปลี่ยนหัวเปลี่ยนโดยครั้งนี้เนี่ยมันก็จะเปลี่ยนกรองน้ำมันเครื่องนะครับเปลี่ยนหัวเทียนเปลี่ยนกรองอากาศแล้วก็ตั้งวาล์วใหม่นะครับก็มีการตั้งวาล์วเปลี่ยนชิมวาล์วอะไรก็ว่าไปนะครับก็ตัวกรองอากาศที่เราเปลี่ยนก็เป็นของแฟบริกนะครับที่เราทำคลิปอันบ็อกซ์ไว้นะครับก็เดี๋ยวไปดูว่าหลังจากการติดตั้งไปแล้วนะครับจะมีผลยังไงบ้างนะครับโอเคออกนอกเรื่องไปกันแล้วกลับมาที่ Imperial นะครับก็ตอนนี้ยังมีรถอยู่นะครับก็ช่วยทางพี่เขาขายรถเลยแล้วกันนะครับก็ราคา 139,000 นะครับส่วนเรื่องโปรโมชั่นก็เป็นโปรเดียวกับที่อยู่ในมอเตอร์โชว์ณปัจจุบันนี้นะครับผมไม่ทราบโปรโมชั่นอะไรนะแต่ว่าลองไปหาโปรโมชั่นดูเป็นโปรเดียวกันนะครับแล้วก็ไฟแนนซ์ก็เดี๋ยวเอามาไว้คุยที่หน้าศูนย์นะครับศูนย์เบนเนอรี่ซูเปอร์ไบค์พัทยานะครับอยู่ตรงระหว่างพัทยากลางกับพัทยาใต้นะครับอยู่สุขุมวิทเลยนะครับก็ถ้าเข้ามาถัดจากทางมอเตอร์เวย์ก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับแต่ถ้ามาจากทางสัตหีบก็จะอยู่ฝั่งขวามือต้องยูเทิร์นกลับมาเนาะก็อันนี้เป็นคร่าวๆที่ผมลองนะครับส่วนเบรกหลังรู้สึกว่าตัว Imperial จะไม่ค่อย
มันคือเบรกตัวเดียวกับตัว300แต่ก็ยังว่าแหละมันยังไม่ได้ถูกลันอินถ้าเบรกน้ำก็เลยยังหนืดๆอยู่ก็คือยังไม่ค่อยเบรกลงตัวเท่าไหร่ยางที่ให้มาเป็นยางออกเป็นเขาเรียกที่ท่านเห็นมันจะเป็นคล้ายๆยางหนามหน่อยๆนะครับก็เอาไปลุยได้นิดๆนะครับก็โดยรวมโอเคนะครับหน้าหลังน่าจะเป็นยางไซส์เดียวกันคือล้อหลังเป็น120หน้าก็น่าจะเป็น120ผมไม่ได้ดูนะแต่คือผมเห็นตัวล้อหลังมัน120หน้าก็คงจะเป็น100หรือ120เหมือนกันนะครับยางน่าจะไซส์ใกล้ๆกันเนาะส่วนที่ผมรู้สึกแปลกใจก็คือตัวโช๊คมีซับแพงให้มานะครับจากการเบรกเมื่อกี้มันมีลูกระนาดอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าไม่ค่อยย้วยเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าทำงานทำตัวระบบช่วงล่างออกมาได้ดีแล้วก็โช๊คหน้านุ่มในระดับหนึ่งไม่ได้แบบนุ่มเลยแต่คือนุ่มมากับความเฟิร์มที่ดีนะครับก็โดยรวมมามีประมาณนี้แหละนะครับก็เดี๋ยวเราจะตัดไปดูตอนที่เราไปรับรถนะครับรถเสร็จสับจ่ายตังอะไรก็เดี๋ยวเรามาเทสอัตราทอร์คที่เกิดขึ้นจากตัว 300SR เนี่ยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราไปตามชมกันเลยครับไป